ท่านผู้ชมฮะก็วันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดพร้อมทีมงานก็พาผู้เสียหายจากกรณีที่พระที่เพชรบูรณ์ลวงไปเซ็กหมู่นะครับผู้เสียหายมี3คนแหละฮะมี3คนนะฮะที่ถูกอดีตพระคนนี้เนี่ยพาไปมีเพศสัมพันธ์นะครับอ้างว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่ออายุไขผู้เสียหายวันนี้ไปที่สน.คันนายาวนะครับแล้วก็เล่ารายละเอียดทั้งน้ำตานะครับก่อนหน้านี้เธอบอกเธอสมยอมเธอยอมรับเพราะศรัทธาพระคนนี้ยืนยันว่าที่ออกมาแฉก็ไม่ได้เป็นการขาดผลประโยชน์ในเรื่องการขายวัตถุมงคลนะครับส่วนที่มีสื่อบางช่องเผยแพร่คลิปขณะหญิงสาวแก้ผ้าเต้นยั่วยวนหรือมีพฤติกรรมอื่นที่เป็นลักษณะโป๊เปลือยนั้นผู้เสียหายก็บอกว่ามีบางคลิปเนี่ยตัดต่อมานะอดีตพระสั่งให้ผู้เสียหายถ่ายเพื่อดึงพลังทางกายกำชับว่าตลอดเวลาที่ถ่ายหรือถูกถ่ายเนี่ยต้องมีสีหน้ายิ้มแย้มถ้ามีข้อสงสัยนะต้องยิ้มนะซึ่งทันทีที่เห็นว่าสื่อนำคลิปนี้มาเผยแพร่ก็รู้สึกเสียใจมากเพราะยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายแต่พอสื่อนำคลิปนี้ออกมาเผยแพร่ทำให้ผู้เสียหายคนอื่นไม่กล้าเข้ามาแจ้งความแสดงตัวนะฮะนี่ร้องไห้ไปเสียใจแล้วมองไปหมดว่าเรากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะเอาคลิปมาเปิดแบบนี้แล้วสุดท้ายก็มีรายการหนึ่งเปิดทำให้ทุกคนที่หนูจ้างโทรมาถามน้ำหนูว่าเราคือใครครอบครัวเป็นกังวลมากไม่คิดว่าเขาจะเอาคลิปเอาภาพออกมาจริงๆตามที่เราเคยบอกไว้ว่าเรากลัวสิ่งนี้แต่เราอยากจะให้ทุกคนได้รู้ว่าสิ่งที่เราเจอมันเลวร้ายมากมากแล้วก็ในภาพที่รายการดึงออกมันคือการตัดต่อมันคือการที่เคยบอกไปว่าด้วยความเชื่อเขาจะให้เราถ่ายวิดีโอหรือคลิปหรืออะไรก็ตามที่เขาอ้างหรือตามที่เขาร้องขอเราไม่คิดว่าตอนนั้นเราเชื่อแบบไร้สติจริงๆอย่างที่เคยได้พูดไปว่าเราเคยทำผิดเรารู้แล้ววันนี้เราอยากจะมาบอกให้รู้ว่ามันมีอย่างนี้จริงๆค่ะก่อนที่ช่องหนึ่งเมื่อคืนจะเผยแพร่ครับผมรู้เรื่องนี้มาตลอดและก็มีพี่ๆนักข่าวหลายคนที่รู้วันแรกที่ไปเนี่ยก็มีการคุยกับผู้เสียหายเขาหมดแล้วนะครับรวมถึงไอ้เรื่องที่บอกว่าอะไรไปโกงอ่ะผู้เสียหายอธิบายหมดครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเขามีการจะเอาผู้เสียหายเนี่ยกลับเข้าไปที่นั่นตลอดผู้เสียหายปฏิเสธก็จึงมีการไปฟ้องมาแต่ผู้เสียหายมีหลักฐานหมดเรื่องนี้ผมคุยกับทีมของเขาหมดเขาเอาหลักฐานมากางให้ดูทั้งหมดมันมีหลักฐานหมดเรื่องนี้มันอยู่ในชั้นศาลก็ต่างคนต่างเขาฟ้องไปนะครับมันไม่มีเหตุการณ์นั้นแต่ที่เลวร้ายที่สุดก็คือการปล่อยคลิปเมื่อคืนนี้เพราะเขาเนี่ยมีการบอกกับผู้เสียหายว่าถ้าเกิดว่าไม่กลับมาหรือว่าไม่เข้าไปเนี่ยเขาจะเอาอันนี้ออกมาแต่ว่ามันคือตกใจว่าผมไม่คิดว่าสื่อจะเอามาเปิดนะครับเข้าใจไหมครับเขาดูเมื่อคืนเนี่ยเขาช็อกมันเป็นการข่มขืนซ้ำนะครับการทำแบบนั้นมันเป็นการข่มขืนซ้ำถ้ายกหูโทรหาผมสักนิดนึงอ่ะผมจะอธิบายให้อ่ะผมให้ดูเลยอ่ะผมมีหลักฐานมากกว่านั้นอีกผมมีแชทนี่ครับเดี๋ยวคุณดูแชทเนี่ยที่มีการคุยกันในกลุ่มเนี่ยระบุชัดเจนว่าให้เขาทำอะไรให้เขามีการคอลวิดีโอให้เขาถ่ายวิดีโอส่งมาถ้าไม่ส่งมาครูรู้จะโกรธดูครับมีทั้งหมดถ้าโทรมาถามผมก่อนเมื่อวานนี้ผมจะเอาแชทนี้ส่งให้ดูนะครับจะได้ไม่เปิดเผยคลิปนั้นนี่โหเดือดเลยดูคุณเอกภพไม่พอใจสื่อนั่นนะที่เปิดเผยคลิปเนี่ยเออช่องไหนเนี่ยเมื่อคืนนี้เองเนี่ยนี่ฮะโกรธมากบอกเป็นการข่มขืนซ้ำนะฮะ
ทำไมคลิปที่ออกมาจึงมีการปิดบังใบหน้าคนที่วิดีโอคอลมาส่วนการกระทำนี้ถือว่าเป็นการข่มขู่ชัดเจนนะวันนี้มาแจ้งความที่สน.คณะยาวเนื่องจากอดีตพระคนนี้มีบ้านพักแห่งหนึ่งที่เปิดเป็นสำนักในพื้นที่นะครับและเป็นบ้านในพื้นที่สน.คณะยาวด้วยนะท่านผู้ชมฮะมีเปิดเป็นสำนักในพื้นที่สน.คณะยาวก็เลยมาแจ้งความที่โรงพักนี้นะครับเป็นบ้านที่เกิดเหตุที่ผู้เสียหายหลายคนเคยไปทำพิธีในบ้านหลังนี้ด้วยส่วนข้อหาที่จะแจ้งในวันนี้ขอให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนและจะพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใดได้บ้างนะครับนี่ครับบ่ายโมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนก็พา3ผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อนะครับมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวสุขาภิบาล5เพื่อมาชี้จุดเกิดเหตุเนื่องจากมีบ้านหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนะครับเคยได้รับการเช่าให้อดีตพระคนนี้เนี่ยมาพำนักแล้วก็เคยให้ผู้เสียหายมาหาที่บ้านและก่อเรื่องมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับยังไงก็ตามทางหมู่บ้านไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในหมู่บ้านและไม่ให้ข้อมูลใดๆแก่สื่อมวลชนนะใช้เวลาชี้จุดเกิดเหตุประมาณ10นาทีเสร็จทางพนักงานสอบสวนก็พาผู้เสียหายทั้ง3รายพร้อมทีมงานสายไหมต้องรอดออกมาจากหมู่บ้านแห่งนี้นะฮะนี่ครับหมู่บ้านแห่งนี้ครับแล้วก็ที่สำนักสงฆ์ที่เพชรบูรณ์ทราบว่าทางสำนักพุทธก็สั่งปิดแล้วนะฮะครับไม่ให้ทำเป็นสำนักสงฆ์ต่อไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชื่อไหนก็ตามแต่ห้ามเลยนะฮะนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ